กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาขอเสนอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมตามข้อบังคับข้อ40วงเล็บ2ขอให้ยกระเบียบวาระที่7เรื่องอื่นๆเรื่องตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาในสัดส่วนสมาชิกที่ประชุมวุฒิสภาเลือกตามข้อบังคับข้อ83แทนตำแหน่งที่ว่างขึ้นมาพิจารณาก่อนระเบียบวาระที่4เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วทั้งนี้เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและการพิจารณาจะต้องมีกระบวนการเลือกจากสมาชิกจากบัญชีรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาในที่ประชุมวุฒิสภาซึ่งจำเป็นต้องใช้องค์ประชุมให้ครบตามข้อบังคับเพราะฉะนั้นจึงขอเสนอเปลี่ยนระเบียบวาระดังกล่าวขอผู้รับรองด้วยครับท่านวันชัยสอนสิริเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาขอเสนอให้ออกเสียงลงคะแนนกรรมาธิการโดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับตามข้อบังคับข้อ67ขอผู้รับรองด้วยครับ